การใช้วิดีโอเอดิเตอร์การตัดต่อจากการเรนเดอร์ภาพนิ่งเมื่อเราเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งเสร็จแล้วเราจะได้ภาพเรียงกันเป็นแบบซีเควนซ์วิธีการเข้าใช้งานวิดีโอเอดิเตอร์ให้กดไปที่ปุ่มวิดีโอเอดิติ้งการนำเข้าไฟล์ต้องกด Shift A เลือก Imageจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์กด A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดจากนั้นเลือก Add Image Strip หลังจากที่นำไฟล์เข้าจะพบว่าวิดีโอที่นำมาลงนั้นเกินเฟรมที่กำหนดสังเกตได้จากเส้นทั้งสองข้างกำหนดให้เฟรมยาวขึ้นโดยเพิ่มที่จุด Endโดยการเพิ่มตามความต้องการเส้นสีเขียวจะเป็นเส้นที่บอกตำแหน่งว่าเส้นนั้นอยู่ในเฟรมที่เท่าไหร่การกดเล่นวิดีโอโดยกดปุ่มคีย์ลัดคือให้กดเริ่มโดยการกด Alternate A และหยุดก็ใช้คีย์ลัดเดียวกันกด Shift K เป็นการตัดวิดีโอให้สังเกตจากความต่อเนื่องของวิดีโอหากต้องการลบวิดีโอที่ตัดออกทิ้งไปให้กดปุ่ม X แล้วเลือก Erase Strips จากนั้นวิดีโอที่คุณต้องการลบจะหายไปให้ปรับเปลี่ยนโหมดด้านข้างจอให้เป็น Property จากนั้นจะได้หน้าจอให้เลื่อนลงมาหาคำสั่ง Output แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บชิ้นงานของเราโดยคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์เลือกเปลี่ยนคำสั่งจาก png เป็น avi jpg เพื่อเซฟไฟล์ที่ออกเป็นไฟล์วิดีโอให้เลือกคำสั่ง animation ไฟล์ที่เซฟจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้การตัดต่อวิดีโอจะทำคล้ายๆกับการตัดต่อแบบภาพนิ่งเปลี่ยนแปลงก็คือการ import ไฟล์จะแตกต่างกันเล็กน้อยก่อนอื่นเข้าใช้งานวิดีโอ editor นำไฟล์เข้ากด Shift A สามารถเลื่อนซูมเข้าซูมออกได้ที่ปุ่มเลื่อนของเมาส์กลางหากวิดีโอที่นำเข้ามีขนาดไฟล์เกินเฟรมที่กำหนดให้กำหนดเฟรมยาวขึ้นโดยคลิกที่ End และเพิ่มความยาวเส้นสีเขียวจะเป็นเส้นที่บอกตำแหน่งว่าเส้นนั้นอยู่เฟรมที่เท่าไหร่การกดเล่นวิดีโอโดยการกดปุ่มคีย์ลัดเริ่มจากปุ่ม Alternate A และหยุดก็ใช้คีย์เดียวกันและกด Shift K เป็นการสั่งตัดวิดีโอให้สังเกตจากความต่อเนื่องของวิดีโอหากต้องการลบวิดีโอให้กดปุ่ม X แล้วกด Erase Strip หากต้องการจะเซฟไฟล์ให้เปลี่ยนปุ่มโหมดด้านข้างหน้าจอเป็น Properties ได้หน้าจอขึ้นมาเลือก Output และก็เลือก Movie เป็นแบบ AVI JPEG และกด Save เราก็จะได้ชิ้นงานที่เราตัดต่อจากโปรแกรม Blender